สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลบายครูแหม่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขาเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะที่อำเภอห้วยแถลงนะคะบ้านแสนสุขอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยได้แวะมานะคะลงคลิปผลึกดีๆให้แต่ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็มาเยี่ยมชมฟาร์มด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันกับฟาร์มของ9ดีบวกนะคะหรือ9ดีพัทของคุณพรพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนาะพรพิพัฒน์แสงเพชรนะคะแต่ตอนนี้คุณพรพิพัฒน์เนี่ยเขาก็น้องเขาได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะแม้สถานการณ์โควิดทำให้น้องเขาไม่ได้เดินทางกลับมาดูฟาร์มที่นี่นะคะก็เลยแบ่งให้พี่เขยกับพี่สาวนะคะเป็นคนดูแลให้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่ฟาร์มนี้9ดีบวกเนี่ยเขาเลี้ยงวัวอะไรบ้างฟาร์มเล็กๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็แน่นๆไปด้วยพันธุกรรมค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกันกับพี่เขยนะคะพี่รับผิดชอบนะคะดูแลนะคะแทนคุณพรพิพัฒน์เนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับพี่เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาชิตพลแดงงามครับค่ะดูพี่ผู้ดูแลให้กับ9ดีบวกเนาะครับผมค่ะของคุณพรพิพัฒน์เนาะพี่เนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่แนะนำเลยว่าที่ฟาร์มของคุณพรพิพัฒน์หรือว่า9ดีบวกเนี่ยมีเลี้ยงวัวพันธุกรรมอะไรบ้างคะวัวมันครับวัวร้อยแล้วก็วัวธรรมดาวัวธรรมดาก็คือลูกผสมฮินดูวามันฮินดูบาซินใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คือแบบเดินดูเนาะก็จะมีฮินดูบาซินด้วยนะคะท่านผู้ชมขามีทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่ตัวคะ13ตัว13ตัวก็คือประมาณพันธุ์แท้ด้วยแล้วก็ประมาณลูกผสมประมาณลูกผสมแล้วก็รวมไปถึงมันฮินดูบาซิลนะคะที่มีทั้งหมด13ตัวเนาะนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอกแรกนะคะคอกแรกของที่นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแบรนด์ของ YZ ใช่ไหมคะของแบรนด์ของ YZ นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พูดคุยกับน้องพรพิพัฒน์นะคะเขาบอกว่าตัวนี้อาจารย์สันติเป็นคนแบ่งมานะคะตั้งแต่สมัยที่น้องเขาทำงานอยู่ที่โรงหมูใช่ไหมคะที่คอกหมูกับอาจารย์สันติแล้วก็แบ่งมาเป็นแม่ตั้งต้นเป็นแม่ตั้งเหล่าของที่นี่แล้วก็นี่นะคะก็ได้มาคลอดลูกกี่ตัวแล้วครับพี่ที่นี่อันนี้อยู่ที่2ตัวครับ2ตัวแล้วก็คือมีลูก2ตัวก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นลูกที่2ลูกตัวที่2แล้วก็ในท้องตัวที่3ครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันอยู่ตรงไหนคะนี่นะคะเป็นวัวที่อาจารย์สันติแบ่งมาให้นะคะให้น้องพรพิพัฒน์นะคะมาเริ่มต้นของการเลี้ยงวัวนะคะน้องพิพัฒน์บอกว่าเล่าให้ฟังนะคะว่าอาจารย์สันติบอกว่าให้เลือกเลยอยากได้ตัวไหนเลือกเลยแล้วน้องพิพัฒน์ก็ขอแบ่งตัวนี้มาเป็นแม่ตั้งเหล่าเป็นแม่ตั้งต้นแม่บล็อกของที่นี่นะคะเป็นแม่ตั้งต้นของ9ดีบวกเลยว่าอยากได้มาต่อยอดอาจารย์ทางที่เขาเล่าให้ฟังนะน้องเขาดีวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์น้องเขานะคะเพราะว่าตัวน้องเขาทำงานอยู่ที่ชลบุรีไม่ได้เดินทางมาให้สัมภาษณ์กับครูแหม่มเนาะก็เลยเล่าใหฟังถึงประวัติความเป็นมานะคะก็อย่างตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของ YZ ที่อาจารย์สันติแบ่งมาโดยตรงเลยค่ะก่อนที่อาจารย์สันติจะเสียชีวิตไปนะคะก็แบ่งมาแล้วก็มีลูกตัวนี้3ตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมคือตัวเมื่อกี้ที่กำลังจะชมนี่แหละแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อยู่ในท้องนะคะแล้วก็มาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราไปดูลูกตัวที่1ของวัวตัวแบรนด์ YZ นั้นก่อนเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะนี่เลยดูไหมคะมันเข้าไปได้ไหมน่าจะไม่คุ้นเนาะอ่ะมาทางนี้แล้วกันนี่นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกตัวที่1ใช่ไหมคะพี่ครับตัวที่1นะคะเป็นลูกของแม่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัวนี้กำลังเป็นลูกของอะไรคะของอาปาเช่ครับอาปาเช่ครับอ๋อนี่เป็นลูกของอาปาเช่ใช่ไหมคะตอนนี้ท้องอยู่หรือยังไงคะเมื่อกี้เห็นพูดว่าใส่แยกเพศจูดไว้ครับอ๋อผสมแยกเพศจูดไว้ครับอ๋อตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกของแม่ตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสาวแล้วผสมแล้วเรียบร้อยเป็นวัวท้องแรกใช่ไหมคะครับผสมแยกเพศจูดครับอ๋อตัวนี้เปิดแบ่งไหมคะอันนี้ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดใช่ไหมคะอันนี้ท้องกี่เดือนแล้วคะพี่5 เดือนแล้วเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นวัวตั้งต้นที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาตัวแรกนะคะกับทบลูกของอาปาเช่แล้วมาผสมนะคะคุณพรพิพัฒน์เข้าผสมในส่วนของตัวจูดแยกเพศนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็
ท้องได้5เดือนแล้วท่านผู้ชมค่ะนะคะแล้วมาดูฝั่งนี้กันพี่ป่ะไปดูฝั่งครอบหัวลูกผสมนี่นะคะลูกผสมมากของเรานี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็มีแล้วมีตัวเด็ดนะคะตัวเด็ดอีกตัวนึงเนาะพี่เนาะข้างหน้ากันนะเราดูข้างหน้าเมื่อกี้คุยกันกับพี่สาวของพี่เขาแล้วแหละเขาบอกว่ามีแม่วัวตัวนี้เนาะพี่เนาะเป็นแม่วัวฮินดูบาซินนะคะที่ยังเลี้ยงอยู่พี่คิดยังไงยังเลี้ยงอยู่กับเขานี่เป็นวัวตั้งเหล่าของที่นี่เหรอคะนี่มาตัวแรกนะครับเลยอ๋อก็คือซื้อตัวแรกมาจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะครับเป็นตัวนี้เห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแม่ตัวนี้ให้ลูก10ตัวแล้วใช่ไหมคะครับให้ลูกกับเขาเรียกอะไรให้ลูกกับที่พี่กับพี่เอามาเลี้ยง10ตัวแล้ว9ตัวอ๋อ9ตัวคืออ๋อ10ตัวคืออยู่ในท้องก็คือตอนนี้ขายไปหมดแล้ว9ตัวนี้ขายไอ้8ตัวขายไปแล้วเหลืออยู่เนี่ยก็คือตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วก็ให้ลูกมาถึง10ตัวท่านผู้ชมค่ะมันเป็นอะไรฮะอยากอ้วนอยู่แล้วก็สุขภาพยังดีมากๆนะคะเพราะว่าพี่เขามีเคล็ดลับการเลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ไหมคะพี่บอกว่าแล้วก็การเลี้ยงกระปล่อยเลี้ยงทุ่งเนาะเป็นส่วนใหญ่นะคะได้น้องเขาก็ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตตอนนี้ก็ท้องอยู่แล้วก็ยังไม่มีคือยังไม่โทรมเลยนะพี่เนาะเขายังมีโครงสร้างที่ใหญ่ยังมีความสมบูรณ์นะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าที่นี่ท้องแล้วท้องแล้วกับท้องกับพ่อไหนคะตอนนี้ตอนนี้ก็ใส่แยกเพศใส่แยกเพศรอนโคอ๋อใส่รอนโค539ใส่รอนโค539ท่านผู้ชมคะซึ่งก็เป็นพ่อพันธุ์เด็ดเพราะว่าพี่บอกเขาบอกว่าพี่บอกว่าให้ตัวผู้เยอะเกินไปนะคะอยากจะให้เขาได้ตัวเมียบ้างนะคะก็คือลูกทั้งหมดเนี่ย8-9ตัวที่ผ่านมาจะเป็นตัวเมียกี่ตัวคะพี่ตัวเมีย2ตัว2ตัวเองที่เหลือจะเป็นตัวผู้หมดเลยตัวผู้หมดเลยพี่ก็เลยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเนาะอยากจะคือปรับมาใช่อยากได้ตัวเมียบ้างเพื่อว่าจะให้แม่ของเขามาเป็นแม่บล็อกของที่นี่ต่อไปทดแทนแม่เขาเนาะพี่เนาะเพราะว่าแม่เขาเริ่มอายุเยอะแล้วท่านผู้ชมขานี่นะคะการเลี้ยงวัวแบบไร่ทุ่งแบบธรรมชาตินะคะที่นี่เขาก็จะนี่นะคะสังเกตนะคะพี่เขาจะมีหญ้ามีอะไรเตรียมไว้ให้เลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วพอฤดูที่ฤดูแล้งนะพี่เนาะหรือว่าฤดูปล่อยทุ่งได้เราก็จะไปเลี้ยงที่ทุ่งนาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันอีกรอบนึงแล้วหลังจากที่เมื่อกี้นะคะมีลูกของอาปาเช่เนาะนะคะซึ่งแล้วก็มาเป็นวัวลูกผสมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอีกเป็นฮินดูบาซินนะคะท่านผู้ชมใครยังเป็น FC ของฮินดูบาซินนี่ก็ที่นี่ก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะเลี้ยงอยู่ใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือซื้อมาเหรอคะหรือยังไงซื้อมาเราอยากได้โครงสร้างมันใหญ่อ๋ออยากได้เครื่องโครงสร้างของวัวฮินดูบาซินค่ะใช่ไหมคะมันใหญ่จริงท่านผู้ชมนะคะใหญ่จริงเลยความสูงของลูกวัวฮินดูบาซินนี่ค่อนข้างจะดูนะคะโครงสร้างใหญ่มากสูงนะพี่เนาะสูงมากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกของใครคะลูกของเขานี่ของสติงเลย2อันนึงอ่ะ2เป็นวัวบาม่านครับใส่บาม่านมาแต่ว่าก็ยังเหลือความเค้าโครงของความเป็นวัวหูอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่เขาได้เรื่องกล้ามเนื้อขึ้นมาเนาะซึ่งตัวแม่เขาเนี่ยจะผอมแล้วก็ไม่ใช่ผอมนะท่านผู้ชมตัวใหญ่สูงเนาะพี่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลูกความหนาพอลูกมานะคะก็เนี่ยใส่สตริงเลยมาเนาะก็มีความหนามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมากันนี่ฮะตัวนี้เป็นที่เป็นวัวลูกผสมเหรอคะหรือวัวเลือดร้อยเลือดร้อยเป็นวัวเลือดร้อยอันนี้พันธุกรรมทางแม่เขาเป็นยังไงคะทางแม่เขาก็จากอะไรPP 06น้องพรนิพัฒน์ซื้อมาแล้วตอนนี้ท้องแล้วก็คลอดออกมาใช่ไหมคะ คือว่าตอนนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะลูกเขาตัวเมียเป็นพันธุกรรมไหนคะของ V83806อ๋อ V83806ท่านผู้ยักษ์ดำอ๋อยักษ์ดำนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นวัวตัวเมียนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ซื้อเข้ามานานหรือยังคะนานแล้วนานแล้วก็คือตอนตัวแม่ตัวนี้คือเขายังไม่มีท้องเลยหรอคะอันนี้ขึ้นฐานรอบซื้อวัวตัวนี้มาตั้งแต่ยังไม่ท้องพอมาท้องกับเรามาท้องกับตัวนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมคะอันนี้ตัวที่เขาผสมมาอ๋อตัวที่4แล้วเหรอครับตัวที่4ที่อยู่กับเราหรืออยู่กับเขาคะอยู่กับเราครับมาโอ้มายังตัวเล็กๆเลยมาตัวแรกหมายถึงตัวแม่เขาซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ให้ลูกไปแล้ว4ตัวลูก4ตัวตัวนี้โอ้โห
ห้าอยู่ในท้องท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมค่ะการให้วัวของนี้ให้ลูกให้วัวให้ลูกทุกปีไหมคะตลับวัวแม่วัวตัวนี้ทุกปีครับให้ทุกปีใช่ไหมคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะการเลี้ยงไร่ทุ่งนี่ก็เป็นผลดีวัวได้ออกกำลังกายเนาะพี่เนาะวัวได้เดินได้อยู่กับธรรมชาตินะคะเขาสุขภาพดีพี่ก็ให้ผลผลิตทุกปีนี่นะคะนี่ก็เป็นอันนี้ที่ลูกเขาขายไปหมดแล้วเหรอคะครับขายไปหมดแล้วเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ลูกแรกก็ตัวผู้อ่ะลูกแรกตัวผู้ลูกที่สองก็ตัวเมียขายไปให้คุณนาคอยู่อำนาจเจริญค่ะแล้วตัวที่3ก็ให้น้องชายเข้าไปอยู่ที่ขอนแก่นแบ่งกันไปเลี้ยงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่4ตัวที่4ก็เป็นตัวเมียแต่พูดถึงว่าจำนวนในตัวละ 4-5 ตัวนี้เขาเป็นตัวผู้แค่ตัวเดียวเหรอคะ2 2ตัวแม่นี้ครับแม่นี้อ๋อให้ลูกตัวที่5ในท้องครับแต่เป็นตัวผู้2เมีย2มีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผลงานของ V8ตัวไหนนะมี8380มี8380นะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะนี่ก็อันนี้เปิดแบ่งหรือยังคะตัวนี้ยังเลยยังเลย กี่เดือนแล้วคะนี่5เดือนค่ะ5เดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะลูกมี8380นะคะนี่นะคะที่นี่เราจะมีอันนี้ตัวนี้ล่ะคะพี่ตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะพามาดูฝั่งนี้เลยนี่นะคะสีแสบตามาก5สีแสบตามากวัว F2 เป็นวัว F2อันนี้ซื้อมาจากเพชรบูรณ์ซื้อมาจากเพชรบูรณ์เป็นวัว F2 ประกวดอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วได้รางวัลเหรอคะได้อันดับ3อ๋อได้รางวัลที่3ก็เลยซื้อมาซื้อมาตั้งแต่เป็นสาวเลยเหรอคะตัวประมาณ8เดือนนี่แหละโอ้ยานมเลยยานมมานิดนึง8เดือนใช่ไหมคะก็ซื้อมาจากเพชรบูรณ์คือมาเจอที่งานบุรีรัมย์ก็ซื้อที่บุรีรัมย์เลยเหรอคะครับอ๋อเป็นวัวตัวนี้ F2 เนาะนะคะแล้วก็ให้ลูกกี่ตัวแล้วคะลูก2ตัวลูก2ตัวนี่ตัวนี้เป็นผลงานของใครคะ KF31 นะคะของหมอโต้งเนาะนะคะแล้วก็ในท้องนี่ก็คือท้องกับอะไรอยู่คะยังไม่ได้ผสมเลยอ๋อยังไม่ได้ผสมลูกเขาเพิ่งได้กี่เดือนคะเพิ่งได้เดือนเดือนกว่าๆเหรอคะโอ้ท่านผู้ชมตัวเดือนกว่าตัวใหญ่มากตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้นะคะที่นี่ก็เราก็คือเราไม่ได้ใส่แยกเพศอยู่แล้วเป็นรวมเพศทั้งหมดใช่ไหมคะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แยกเพศแล้วพี่คิดว่าตัวที่จะใส่ต่อไปแล้วล่ะต่อไปแต่แม่ตัวนี้ค่ะพี่คิดอยากจะผสมตัวไหนอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะบีดมีแนวบีดที่จะอยากใส่กับผสมพ่อไหนคะในความคิดของพี่ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมถามเจ้าของก่อนต้องถามเจ้าของคือคุณอะไรนะมันพัดเขาก็จะเป็นคนที่จัดหาสรรหาเรื่องน้ำเชื้ออ๋อเขาจะเป็นคนสรรหาเรื่องน้ำเชื้อในแนวการบีบเขาจะเป็นคนออกแบบให้หมดเลยนะคะพี่ก็มีหน้าที่เลี้ยงไปแล้วก็ดูแลใส่ใจไปโอ้สุดยอดพี่นะคะเห็นการให้อาหารของที่นี่ท่านผู้ชมขาจะเน้นไปที่หญ้านะพี่เนาะหญ้าสดครับเน้นที่หญ้าสดแล้วก็คือเลี้ยงไร่ทุ่งเลี้ยงแบบวัวธรรมดาเลยแบบคือไร่ทุ่งเลยนะพี่เนาะที่เห็นพูดให้ฟังเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะมีการสัมภาษณ์นะท่านผู้ชมก็จะมีถามว่าไปเลี้ยงแบบไหนอะไรไงพี่เขาบอกว่าจะเน้นไปที่ข้างนอกนะพี่เนาะนะคะแต่ช่วงนี้นะครับมันเป็นฤดูทำนานะพี่เนาะแล้วก็ออกไม่ได้ก็จะเน้นอยู่ในคอกันมากกว่าเป็นส่วนใหญ่แต่วัวที่นี่นะท่านผู้ชมค่ะให้ลูกทุกปีนะพี่เนาะตัวละหนึ่งเอ้ยปีละหนึ่งตัวทุกปีค่ะโดยที่แล้วปีหน้าก็จะออกอีกนะตาเนาะค่ะทุกคนไม่อยากได้ตัวเมียทุกคนนะตาเนาะอะไรไหมคะคุณพ่อของคุณอันนี้ก็มาพูดคุยกับคนเราด้วยนะคุณตาบัดเนาะนะท่านผู้ชมขาที่ก็มาพามาชมนะคุณแม่พามาชมคอกเล็กๆแต่ว่าคุณภาพเน้นๆ นะคะมีทั้งวัว F นะคะวัวเลือดร้อยแล้วก็รวมไปถึงพันธุกรรมการฮินดูบาซินนะคะที่คุณพี่เนาะก็ยังมีความชื่นชอบนะคะในความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมีโครงสร้างที่ใหญ่ของฮินดูบาซินใช่ไหมคะพี่ก็เลยยังคงเลี้ยงอยู่นะคะตัวนี้ฮินดูบาซินนี่เวลาเราขายนี่มันโอเคราคามันยังได้อยู่ใช่ไหมคะยังได้ยังเป็นกำลังมาแรงอยู่ใช่ไหมคะกระแสก็มาแล้วใช่ไหมคะนะคะท่านผู้ชมคะทุกพันธุกรรมของการเลี้ยงวัวนะคะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือแรงบันดาลใจมันคือรายได้มันคืองานที่เราทำแล้วเกิดผลกำไรขึ้นมาแล้วพี่เนาะทุกพันธุกรรมพี่มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะท่านว่าแนวการเลี้ยงของเป็นเรื่องวัวของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงในแง่ของพี่ของพี่ค่ะเชิญชวนคนมาเลี้ยงวัวหน่อยสิพี่ เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วคะนี่อันนี้ก็ป
ประมาณหลายปีเกือบ10กว่าปีแล้วครับอ๋อ10กว่าปีแล้วครับแล้วเขาก็มาปรับปรุงพันธุกรรมให้มันเพิ่มมากขึ้นก็มันคือดีมากขึ้นเปลี่ยนพันธุกรรมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเชิญชวนหน่อยครับพี่พูดคุยกับชาว FC นิดนึงมีอะไรจะฝากถึงชาววัวพี่น้องมาเลี้ยงวัวดูนะครับอ่าฮะวัวแบบบ้านๆเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะไร่ทุ่งค่ะก็ค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะอยากได้สายพันธุ์ดีๆก็พยายามแสวงหาในบล็อกพันธุ์ดีๆมาไว้ตัว2ตัวก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้เลยค่ะเลี้ยงวัวแล้วได้อะไรครับพี่เลี้ยงวัวแล้วได้อะไรหลายคนถามมาเลี้ยงวัวแล้วได้อะไรมันก็ได้หลายอย่างได้หลายอย่างใช่มั้ยคะได้เงินได้พี่เนาะค่าตอบแทนใช่มั้ยคะแล้วก็ได้ขี้วัวใช่มั้ยพี่ขี้วัวด้วยนะพี่เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคะพี่เขาจะก็เลี้ยงด้วยความใส่ใจนะคะแทนเจ้าของฟาร์มที่ไม่ได้ดูแลนะคะแต่ก็มีแนวสไตล์การบีดนะคะก็จะอยู่ที่พี่อะไรนะน้องอะไรนะน้องพรพิพัฒน์พรพิพัฒน์นะคะที่จะเป็นคนบีดแล้วก็ออกแบบว่าแม่วัวตัวนี้จะผสมกับพ่อพันธุ์ตัวไหนพี่ก็มีคนที่ดูแลแต่แล้วก็ดูแลดีด้วยท่านผู้ชมคะดูแลดีนะคะวัวที่นี่สุขภาพดีนะคะดูจากขนเงาวับทุกตัวเลยท่านผู้ชมแล้วก็วัวนะคะมีตัวที่ใหญ่แล้วก็อ้วนนะคะอ้วนดีสุขภาพดีให้ผลผลิตดีทุกๆปีเอาลูกทุกๆปีด้วยนะคะอย่างคุณตาบอกปีหน้าก็จะออกอีกนะคุณตาเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแบบก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะดูแนวคิดนะคะดูการเลี้ยงวัวของที่นี่ปรับไปนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมที่เลี้ยงอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาเลี้ยงหันมาเลี้ยงวัวกันเยอะๆนะคะเลี้ยงวัวได้มากกว่าที่คิดนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนาะท่องเกจเจนชาแนลนะคะฝากติดตามท่านเจนชาแนลอีกไปต่อไปเรื่อยนะคะจะนำผลงานดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ